สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูนะคะชาวธนูคือผู้ที่เกิด16ธันวาคมถึง15มกราคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะใครทราบลัคนาสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่1พฤศจิกายนถึง15พฤศจิกายน2564นะคะขอเปิดดวงชาวธนูคนมีคู่ก่อนนะคะพลังงานไพ่6ถ้วยถ้าไม่เท้า5ถ้วยก็ต้องบอกว่ายังฝังใจกับอดีตที่เจ็บปวดไม่สามารถที่จะปลดล็อกตัวเองได้นะคะทั้งที่พยายามแล้วนะคะความหมายนั่งอยู่มุมเชือกเนาะ2ไม้เท้าพยายามที่จะเขาเรียกว่าทำตัวเองให้แบบโดดเด่นขึ้นมาอาจารย์มองนะพยายามที่จะต่อสู้พยายามที่จะเอาชนะใจตัวเองอยู่นะชาวธนูแล้วก็เด็กถือไม้เท้ากำลังคิดที่จะเหมือนกับหาโอกาสให้กับตัวเองในเรื่องของความรักใหม่ๆเข้ามาก็ได้ค่ะคุณกำลังมองหนทางใหม่ถ้าเกิดว่าสิ่งเก่าๆที่คุณผูกพันอยู่เนี่ยมันไม่พัฒนาคุณก็พยายามที่จะทำให้ชีวิตคุณมันดีขึ้นหรือมีค่ามากกว่านี้ไม่ใช่จมปักกับอดีตน่ะนะฮะอาจารย์มองไพ่3ไม้เท้ากับไพ่5ถ้วยมันเป็นลักษณะของโทษทีค่ะ5ไม้เท้ากับ5ถ้วยเป็นลักษณะของความวุ่นวายอยู่ในใจคุณที่ยังยึดติดที่ยังแบบเหมือนตุ๊กตาที่ถูกน้องคนเนี้ยดึงไว้ไปไหนก็ต้องลากตุ๊กตาไปด้วยนี่แหละมันก็เหมือนความรักของคุณน่ะกับเขาเนี่ยนะฮะมันตัดกันไม่ค่อยได้เพราะว่าอาจจะรู้จักมานานหรือว่าช่วงที่เคยอยู่ด้วยกันเขาก็จะมีความดีหลายอย่างที่คุณเห็นแต่แล้วพอเขาทำในสิ่งที่ทำให้คุณเจ็บปวดน่ะมันก็เหมือนกับมันลบล้างความดีของเขาไปเกือบหมดเหมือนกันนะอาจารย์มองตอนเนี้ยชาวธนูกำลังที่จะหันหลังให้กับสิ่งที่มันเคยมีความสุขมันเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้มันอยู่กับความทุกข์นะฮะอาจารย์มองคุณเป็นประมาณนั้นนะเพราะว่าเป็นภาพคนยืนคุ้นคิดอยู่ยืนถือไม้เท้าคุ้นคิดว่าจะเอายังไงกับชีวิตจะไปยังไงเราจะทำยังไงประมาณนี้โอเคแล้วจริงๆแล้วชาวธนูจะทำยังไงแหละต่อไปเนี่ยคุณมีแอคชั่นว่าคุณจะต้องยังไงในชีวิตในเรื่องของความรักสถานการณ์ที่เป็นอยู่อาจารย์ขอเปิดเพิ่มนะว่าคุณจะทำยังไง The Emperor คุณก็ต้องเด็ดขาดแล้วค่ะไพ่อย่างเงี้ยนะคะ Strength จริงคุณจะต้องเข้มแข็งและเด็ดขาดแล้วคุณจะไม่ยอมให้อดีตมันมาแบบทำลายความสุขของคุณน่ะไพ่8ดาบคุณจะไม่ยอมถูกกักขังนะคะไพ่เด็กถือดาบคุณจะเป็นอิสระได้เพราะในสิ่งที่เขาขังคุณไว้เนี่ยเขาไม่ได้ให้ความสุขกับคุณมันเหมือนเป็นการปิดกั้นชีวิตคุณด้วยซ้ำนะคะชาวธนูกำลังเข้มแข็งกำลังที่จะเนี่ยในที่สุดอาจารย์มองว่าคุณเดินไปข้างหน้ากับสิ่งที่มันท้าทายชีวิตของคุณมันอาจจะดีกว่าสิ่งที่เป็นอยู่นั่นคือสิ่งที่คุณตัดสินใจนะอาจารย์มองประมาณนั้นเรามาดูคนคนนี้ก็แล้วกันตอนเนี้ยเขาคิดยังไงกับคุณอยู่เขาจะทำยังไงถ้าเกิดว่าคุณไปกับเขาจริงเหมือนที่คุณกำลังคิดจะไปเนี่ยเขาจะทำยังไงไพ่เดอะเมเชียนขึ้นมาไพ่ราชาเหรียญไพ่ห้าเหรียญจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ง้อคนไม่ค่อยเป็นนะอาจารย์มองเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบถือตัวเชื่อมั่นตัวเองนะหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกของตัวเองต่อให้อาจจะแคร์คุณต่อให้เขาอาจจะง้อคุณแต่เขาก็เหมือนจะยังไม่ได้แสดงบทบาทนั้นนะคะอาจารย์มองว่าเหมือนเขาจะปล่อยให้คุณแบบ
ไปตามทางของคุณนั่นคือแอคชั่นเขานะไพ่สามดาบอ่ะมันเป็นลักษณะของการปล่อยอ่ะนะฮะมันเป็นผู้หญิงที่ถูกมัดอยู่นะแล้วก็มีมือสองมือกำลังตัดเชือกอาจารย์เลยมองว่าเขาน่าจะปลดปล่อยคุณไม่ทรมานคุณแล้วนะคะให้คุณไปเจอในสิ่งที่ที่คุณมีความสุขเพราะเขามองว่าเขาเองก็ผิดก็ได้นะเขาเองก็ผิดที่ทำให้คุณแบบไม่มีความสุขนี่คือฝั่งนั้นเขาคิดอย่างนั้นนะเหมือนอยากง้ออยากแสดงความรู้สึกว่าตัวเองก็ผิดแต่ก็ไม่พูดไม่ยื้อคุณไว้เขาคิดซะด้วยซ้ำว่าถ้าเจอคนใหม่ที่ดีนะคะไพ่สิบถ้วยดูแลคุณน่ะได้มากกว่าที่เขาให้อ่ะเขาก็จะไม่กักขังคุณไว้เขาปล่อยให้คุณไปนี่คือสิ่งที่คนคนนี้เขาคิดอยู่นะคะขอไพ่สรุปความสัมพันธ์ค่ะโอ้ก็ยังเป็นไพ่กอดน่ะแล้วจะหลุดจากกันได้ไงล่ะใช่ปะ6ไม้เท้าก็ยังเป็นการให้เกียรติยกย่องนะคะเป็นภาพพวกนักแสดงที่อยู่บนเวทีแล้วมีคนเหมือนกับมันจะเป็นรถแต่สมัยโบราณเขาอาจจะไม่มีรถมันเป็นเขาเรียกเหมือนคานหามอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเสลี่ยงหรืออะไรไม่รู้อาจารย์ก็นึกคำพูดไม่ออกเหมือนกันโอเคแล้วก็มีไพ่ adjustment ไพ่ห้าดาบไพ่ราชินีถ้วยค่ะสรุปความสัมพันธ์แล้วในที่สุดแล้วจริงๆอ่ะมันก็เหมือนจบไม่ได้จริงๆนะคะมันจบไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่กอดอยู่4ไม้เท้าเป็นภาพสวมกอดที่ไม่ยอมปล่อยคนนึงไปนะคะในที่สุดแล้วเขาก็ยอมที่จะเขาเรียกว่าลดความมีอีโก้เขาลงลดความที่เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกนั่นแหละเขาจะยอมเพราะว่าเขาไม่อยากเสียคุณไปในที่สุดแล้วนะคะเขาก็จะสวมกอดคุณไว้ไม่ปล่อยคุณแล้วก็จะให้เกียรติคุณนะคะ6ไม้เท้าจัสมินก็อาจจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยให้เพื่อนให้คนในสังคมได้รับรู้ให้คุณมีความภาคภูมิใจความหมายคำว่า5ดาบเป็นภาพคนยืนถือธงบนเวทีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนชัยชนะกูกล้องประกาศว่าฉันชนะฉันอะไรประมาณเนี้ยนะเขาอยากให้คุณมีความภาคภูมิใจแบบนั้นในความรักที่เขาจะหยิบยื่นให้ค่ะก็คือไพ่ราชินีถ้วยนะคะก็กว่าจะผ่านได้ก็อาจจะหนักเหนื่อยหน่อยนะคะโอเคมาดูดวงคนโสดบ้างค่ะคนโสดชาวธนูไพ่4เหรียญนะคะเป็นไพ่ที่เหมือนกับมีคนยื่นเหรียญยื่นโอกาสดีๆให้ราชินีพระจันทร์มีคนชอบพอคุณอยู่จากที่เขาเรียกว่าอะไรตอนนั้นคุณอาจจะมีใครสักคนอยู่ก็ได้เขาเลยยังไม่กล้าเข้าใกล้คุณถ้ามองจากหน้าไพ่แต่ปากนี้คนโสดนะตอนนี้คุณน่าจะเคลียร์ตัวเองได้แล้วล่ะเพราะไพ่สามไม้มันแปลว่าหันหลังจากสิ่งที่เคยเป็นนะขึ้นฝั่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีใครบางคนที่แอบชอบคุณอยู่ก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าจะได้เปิดใจจะได้ยื่นความรักจะได้บอกความรู้สึกของเขาอ่ะนะกับคุณไพ่เดฟมันแปลว่าความสัมพันธ์เก่าๆถ้าคุณเคยมีคุณก็จบมันแบบสมบูรณ์แบบแล้วล่ะค่ะการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วคุณก็จะเจอใครคนนี้ไม่เชิงคนใหม่ซะทีเดียวเป็นคนที่คุณเคยคุยแต่ไม่ได้คิดจะชอบหรือเขาก็แอบชอบแต่ยังไม่กล้าบอกแต่ในที่สุดจะมีคนประมาณนี้แอบปลื้มแอบชอบคุณแล้วบอกความในใจกับคุณนั่นเองนะคะไพ่จะขึ้นประมาณนี้นะคะคนโสดรอฟังข่าวดีว่าใครจะบอกรักคุณเหมือนที่ไพ่ขึ้นจริงหรือเปล่าโอเคมาดูไพ่คำแนะนำนะคะไพ่ Wheel of Fortune ไพ่10เหรียญค่ะคำแนะนำนะคะไพ่ Wheel of Fortune มันเหมือน
เขาเรียกว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตก็ได้มันเป็นไพ่กงล้ออ่ะนะคะเหมือนล้อรถล้ออะไรก็แล้วแต่ละมันเหมือนกงล้อชะตาแหละนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นลักษณะ10 เหรียญแต่เหมือนยืนอยู่บนวัตถุที่มันเป็นทรงกลมๆอ่ะนะคะ10 เหรียญแปลว่าความมั่นคงหรือความมั่งคั่งนะคะเพราะฉะนั้นความรักมันก็แปลว่ารักที่มั่นคงรักที่จะมีความสุขแบบนี้ได้สิ่งหนึ่งที่จะเป็นได้คือการเชื่อมั่นในพรหมลิขิตก็ได้ในโชคชะตาก็ได้ถ้าเรารักใครสักคนเราเชื่อมั่นว่าเขาเป็นคู่เราเราเชื่อมั่นในตัวเราเองด้วยนะว่าเรารักเขาเราเชื่อมั่นว่าความรักเราจะครอบครองได้คุณก็จะได้ครอบครองสิ่งนั้นขอให้เชื่อมั่นในความรักนะคะอาจารย์มองความเชื่อมั่นความศรัทธาด้วยนะคะไพ่10 เหรียญนะคะเพราะเป็นไพ่พลังงานธาตุดินยิ่งมีไพ่ Wheel of Fortune มันเป็นไพ่ของความศรัทธาเป็นไพ่กงล้อชะตานะคะเป็นภาพที่แบบเหมือนในมือเธอถือนาฬิกานะคะเหมือนกับการขับเคลื่อนชีวิตอะด้วยโชคชะตาพาไปนะคะแล้วจะได้เจอกับสิ่งดีๆตามที่พรหมลิขิตชีวิตคุณมานะคะก็ดูก็แล้วกันนะคะว่าดวงชาวธนูคนไหนจะเป็นไปตามฟ้าลิขิตพรหมชะตาลิขิตกันนะคะก็คงจะเจอความรักเร็วๆนี้จริงๆล่ะค่ะ Expression Love นะคะ Separation มันก็เหมือนกับว่าถ้ามีความรักแล้วนะคะไม่มีอะไรที่จะมาพรากพวกคุณไปจากกันได้ถ้าพวกคุณยังยึดมั่นในความรักนะคะไม่มีอะไรจริงๆนะต่อให้จะอยู่คนละฟากฟ้าอยู่คนละประเทศอยู่คนละแผ่นดินก็แล้วแต่ล่ะค่ะในที่สุดแล้ววงโคจรของชีวิตรักก็จะนำพาให้คุณ2 คนมาเจอมาแสดงความรักต่อกันเปิดตาเปิดใจเปิดความรู้สึกที่มีต่อกันก็เหมือนคนโสดเมื่อกี้ล่ะค่ะแอบปลื้มแต่แล้วในที่สุดก็จะมีโอกาสที่จะได้สารภาพรักนะคะขอให้มีความสุขนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ